รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพลัสสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่1ธันวาคมซึ่งตรงกับวันมอเตอร์เอ็กซ์โปในวันแรกในรอบสื่อครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีรถหลายคันมากๆเลยที่เรียกได้ว่ามาเปิดตัวในงานนี้นะครับอย่างเช่นเห็นว่าเขามีตัว ZX10R 2020มาโชว์ด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันทุกคนว่าตัวจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าก่อนชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูค่ายคาวาซากิ A few moments later โอเคทุกคนอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเจ้า ZX พูดอะไร ZX10R ปี2020นะตอนนี้มันก็อยู่ข้างหลังผมแล้วท่านเอมดูดิโอ้โหจะบอกว่าเดี๋ยวมาดูเทียบให้ดูเห็นชัดดีกว่าทางด้านซ้ายคือ ZX10R 2020อันนี้คือตัวก่อนชมปัจจุบันนะฮะก็ให้ทุกคนได้ดูเอาแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะแปลกตานิดนึงเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เห็นตามท้องถนนยังไม่เห็นเลยดีกว่าก็เห็นตามทีเซอร์ต่างๆทำแอดโฆษณาต่างๆก็เห็นเป็นตัวนี้นะแต่เอาจริงๆนะแบบว่าด้วยเส้นสายแหละอันนี้ส่วนตัวนะไม่ได้เอาความเห็นของคนส่วนใหญ่นะความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าลวดลายของตัวเก่าเนี่ยอันนี้ผมชอบแต่ถ้าเป็นตัวใหม่อ่ะถ้าเป็นตัว ZX10R ปกติเนี่ยที่ไม่ใช่ RR ผมคิดว่าลายนั้นสวยนะตัว RR เนี่ยอย่างที่บอกเลยทุกคนว่ามันเหมือนแบบสีเขียวแบบเขียวเลยอ่ะมันเลยแบบดูอาจจะโล่งๆไปนิดนึงแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนี่แล้วแต่คนชอบเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าดีไซน์เนี่ยเขาบอกว่าแตกต่างจากเดิมไปเล็กน้อยโดยชุดหน้าเลยอ่ะมาดูชุดหน้าดีกว่าชุดหน้าตัวแรมแอร์เนี่ยเล็กลงแต่ว่ามีประสิทธิภาพเท่าเดิมมาแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นFull LED แล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับเจ้า ZX10R แล้วก็ในส่วนของการออกแบบเนี่ยเขาบอกว่าจะอิงเกี่ยวกับหลักแอโรไดนามิกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในตัวของดาวฟอร์สเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากยิ่งด้วยพูดอะไรจะเพิ่มขึ้นด้วยมาดูดีกว่าว่าจุดไหนที่เราเห็นชัดๆบ้างจุดแรกเลยอย่างที่เห็นเลยตรงนี้มาดูตรงนี้นะฮะเป็นรูจริงๆนะครับนี่ออกตรงนี้เลยนะมาดูจริงๆจากที่ดูรีวิวใน YouTube เนี่ยแต่พอเห็นจริงแล้วเนี่ยมิติรูลมต่างๆมันก็ทำให้รถเนี่ยดูดุดูอ้วนขึ้นมานะอ่ะจากตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่ตรงนี้เนี่ยเป็นรูลมจริงๆนะฮะและอีกจุดนึงมาดูตรงนี้ด้วยนี่จากที่สังเกตเนี่ยตรงนี้นะฮะจากคล้ายๆเดิมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือตรงนี้ตรงนี้ก็จะทำหน้าที่คล้ายๆแบบทำให้อากาศเนี่ยไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นสังเกตจากตรงนี้มันจะเป็นรูที่เจาะจริงๆนะทุกคนนี่เห็นมือผมไหมมันก็จะแบบว่าออกแบบมาเพิ่มดาวฟอร์สอย่างที่เขาเคลมไว้นะฮะและสิ่งที่ผมสนใจอย่างนึงก็คือทุกคนนี่สังเกตตรงนี้ปลั๊กแล้วก็ตรงนู้นสังเกตได้ว่าตัวถังเขาเนี่ยยังคล้ายๆเดิมนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือในส่วนของชุดนี้ทั้งชุดเลยทุกคนดูถ้าเป็นในส่วนของตัว ZX10 ตัวในส่วนของออปชันเนี่ยจะยังไม่แน่นเท่าไหร่เหมือน ZX6R เปรียบเลยทุกคนตรงนี้แต่มาดูในส่วนของ ZX10R นี่ออปชันเต็มแล้วทุกคนมีทั้งครูซคอนโทรลในนี้ผมจะถามเขาด้วยมีทั้งการเลือกโหมดเปลี่ยนตรงนี้รีเซ็ตกดตรงนี้อะไรต่างๆแล้วก็แบบสตาร์ทสต็อปเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนสตาร์ทสต็อปเป็นแบบว่ากดลงแล้วนะแล้วก็เอ้ยพวงกุญแจเปลี่ยนใหม่ด้วยทุกคนพวงกุญแจเปลี่ยนการออกแบบแล้วเรียกว่ามันก็เปลี่ยนการออกแบบค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนหน้าจอผมว่าโอเคเลยนะความละเอียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองเรียกพี่กิตมาดูพี่กิตครับนี่พี่กิตครับเซลอันดับต้นของเมืองไทยนะได้ครับผมเซลกิตครับจากเรียวมอเตอร์สปอร์ตครับเรียวมอเตอร์สปอร์ตนะเมื่อไหร่เขาจะจ้างงานผมเนี่ยพี่ โอเคผมอยากรู้ว่าไอตัว ZX10R 2020เนี่ยมันมีอะไรแตกต่างนอกจากหน้าตาแล้วอะนอกจากหน้าตาก็จะเป็นในส่วนของรูปทรงที่เป็นแอโรไดนามิกอันเนี้ยไม่ใช่หน้าตานะแต่ว่าหมายถึงว่าทุกอย่างที่เขาเว้นช่องมาทุกอย่างที่เขาทำแรมแอร์ทุกอย่างที่เขายกชิลขึ้นสูงหรือว่ายกหน้าสูงกว่าเนี่ยเป็นแอโรไดนามิกล้วนๆจากที่ผมสังเกตเนี่ยรูจริงทั้งหมดนะไม่มีรูตันรูหลอกนะใช่ครับแล้วก็ต่อมานอกจากสิ่งที่มองไม่เห็นคือคอท่อครับคอท่อถ้าเป็นตัวเก่าเขาจะเชื่อมจาก1ไป2แล้วก็จาก3ไป4แต่นี้จะเชื่อมจากเป็นสูตรของเขาอะที่เปลี่ยนสูตรไปเพื่อให้อัตราเร่งแล้วก็ความเร็วปลายดียิ่งขึ้นจุดเด่นของคันนี้เลยนอกจากแอโรไดนามิกในเรื่องของสวิงอาร์มครับตัวนี้ก็จะ
ลดระยะสวิงอาร์มให้สั้นลงกว่าเดิมนิดนึงมันมีผลอะไรพี่อยากรู้ตัวนี้ก็มีผลในระยะในการที่เราจะคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นอ๋อจะพลิกรถใช่เข้าโค้งได้ง่ายใช่แล้วก็จะมีในส่วนของพักเท้าที่เป็นพักเท้ายกสูงกว่าเดิมขึ้นมาประมาณคล้ายแนวอารมณ์เกียร์โยงงี้ใช่มันก็จะทำให้เราแบบรู้สึกว่าเออเท้ามันจิกขึ้นอ่ะประมาณนี้ก็จะให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์ก็จะเป็นพวกก้านลูกสูบต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้มันน้ำหนักเบาขึ้นใช่เบาขึ้นเทคโนโลยีดีขึ้นแล้วที่ผมสังเกตเนี่ยอะไรแบบว่าออปชันเต็มมากเลยนะตัว2020เนี่ยออปชันเต็มครับผมอยากรู้วิธีการทำงานของระบบครูซคอนโทรลตัวเนี้ยมันทำงานยังไงอ่ะผมไม่ค่อยเห็นนะในบิ๊กไบค์อ่ะคือครูซคอนโทรลจริงๆจะมีให้ในทัวริงนะอ่าใช่แต่ว่าอันนี้เป็นรถซูเปอร์สปอร์ตที่มีครูซคอนโทรลน่าจะต่อจากทาง BM มาคือประโยชน์ของมันอ่ะถ้าอย่างผมขับรถยนต์ใช่ไหมเวลาขับทางไกลขับต่างจังหวัดเงี้ยเราจะเมื่อยเวลาแบบเหยียบคอนเหยียบพอนอะไรอย่างงี้เราก็กดล็อกความเร็วปุ๊บมันก็จะวิ่งไปแบบเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยแต่บิ๊กไบค์เนี่ยผมยังงงว่าเอ้ยมันมีด้วยเหรอวะเพราะว่าเราต้องจับตลอดแล้วก็เราก็ต้องคอยบิดคอยเลี้ยงคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราปล่อยมือมันจะดับไหมหรือว่าถ้าเราเติมคันเร่งหรือแตะเบรกครูคอนโทรลจะหายไปจะหายไปใช่ครับแต่ถ้าเราไม่ได้แตะเบรกหรือว่าไม่ได้เติมคันเร่งเราจับแฮนด์เฉยๆประคองไว้เรียกว่าประคองไว้ครูคอนโทรลก็จะทำงานซึ่งความเร็วเราสามารถปรับตรงลูกศรตรงนี้ได้จะปรับตรงนี้ได้เลยใช่ครับเนี่ยทุกคนบวกกับลบเหมือนรถยนต์เลยตรงนี้แต่ว่าผมคิดว่าก็ต้องทำความเข้าใจทำความคุ้นชินกับตัวครูคอนโทรลด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสครูคอนโทรลในมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วในงานมีไซเด็ก 10R ปกติไหมพี่โฉมเนี้ยในไทยไม่เข้าเอ้าไม่เข้าเข้าดับเบิลอาร์แค่5คันคือจ่ายแค่5คันในไทยเข้ามาแค่5ตอนนี้จองไปแล้ว1ราคา1ล้าน 280,000 บาทสรุป1ล้าน2นะใช่ครับ1ล้าน 280,000 บาทโอ้มี5คันนึงเหรอ5คันก็คือเราจะมีโอกาสเห็นน้อยมากน้อยมากถือว่าบางคนซื้อไปแล้วไม่ได้ขับก็มีแบบสายจอดซื้อไปเก็บอย่างงี้เอ้ยอันนี้ผมนึกว่าเห็นว่าทั่วโลกเขาผลิตมา500คันนะคันนี้ใช่เข้าไทยน้อยมากแต่ทำไมผมว่าเซเด็ก 10 บาททำไมไม่เข้าเพราะว่าเนื่องด้วยตัวเก่าตอนนี้ยังขายดีอยู่แล้วซึ่งยังทำตลาดในเมืองไทยได้ดีแล้วก็ผลตอบรับจากที่เปิดตัวมาเนี่ยบอกได้เลยว่าโฉมเก่าคนไทยชอบมากกว่าโฉมนี้อาจจะเป็นเพราะด้วยแบบว่าใช่มันใหม่สำหรับคนไทยด้วยใช่ครับพอลองคอมได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นซาวให้ครับวันนี้ฟีลดีมากใช่เพราะผมรู้สึกว่าตรงนี้มันยกขึ้นมาด้วยเห็นปะโอกาสน้อยแล้วเนี่ย5คันในประเทศไทยกูได้ขึ้นแล้วนะเมื่อตอนแรกผมนึกว่ามันจะแบบเปิดขายแบบฟรีดอมเลยไม่ใช่ใช่ลิมิเต็ดนะทุกคนในไทยน่าจะมี5คันเนาะ5คันใครจะซื้อก็รีบซื้อนะทุกคนผมซื้อไปแล้ว3คันเลย2คันรีบไปจับจองใช่ครับแค่น้องซ่าคนเดียวก็3แล้วเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าคืนนี้จะเหมาหมดเลยมั้ยใช่สวยนะเอาจริงๆถ้าแต่จริงๆอะผมในใจนะผมชอบลายของไซเด็ก 10R มากกว่าลายอีกตัวนึงอะอันนั้นมันดูแบบว่าเปรี้ยวดิเพราะว่าไซเด็ก 10ผมคิดว่าทำลายอะไรเงี้ยยากแต่ว่าถ้าทำสวยแล้วคือสวยเลยอันนี้ก็หน้าจอแบบใหม่ด้วยทุกคนจะเป็นหน้าจอนี้จะเป็นเฉพาะไซเด็ก 10 WR เท่านั้นรุ่นอื่นที่เป็น H2 SX หรือว่า Z2 อะไรต่างๆไม่มีโหมดนี้อันนี้จะเป็นโหมดเลสโดยเฉพาะสำหรับไซเด็ก 10 WR เท่านั้นทุกคนมาดูรายละเอียดในโหมดเลสจะมีบอกเกียร์บอกความเร็วบอกรอบอันนี้บอกเวลาบอกแลปในแต่ละเที่ยวที่เราขับพ้นเส้นชัยเรียกว่าเป็นรถแท็กเลยดีๆเลยนี่เองอยากได้เลยอ่ะเอาตังค์มาดิล้าน2เองใช่ซีวิคคันนึงอ่ะมึงแต่นั่นแหละใครชอบก็ส่วนของคนชอบอะไรอย่างงี้มาอันนี้ก็ต้องขอบคุณวิกิตมากเลยที่แบบว่ามาให้ความรู้อยากฝากหน่อยดีกว่าเผื่อใครสนใจคาวาซากิได้เลยครับใครสนใจคาวาซากิก็เข้าไปที่เพจโปรโมชั่นคาวาซากิ by เซลหมอกเซลกิตนะครับก็คือพิมพ์โปรโมชั่นคาวาขึ้นแน่นอนครับใครสนใจคาวาก็ติดต่อพี่เขาไปได้นะแล้วก็ฝากถึงคาวาด้วยนะจะจ้างงานจ้างได้เลยนะครับเหงามากเลยช่วงนี้นะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็พามาดูไซเด็ก 10R เอาอันนี้ไม่ต้องดูแล้วเพราะคนเห็นเยอะแล้วแต่คันนี้เนี่ยยังไม่เห็นไงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีข่าวสารใหม่ๆผมมาทำอัปเดตแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ